ผมอยากแชร์นี้เป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะที่เซตอ่า uh, เว็บ SetInvest now ว่า SFF คือไกับ IMF คืออะไรเอาให้เข้าใจกันก่อนก่อนที่จะไปเลือกลงทุนเพราะมีคนบอกว่า SFF กับ IMF ควรจะเลือกลงทุนอะไรดี SFF นะครับกองทุนเนี่ยกำหนดไม่เหมือน LTF ตัวเก่าแล้วนะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้จะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนตราสารหนี้ทองคำอสังหาอะไรได้หมดนะครับแล้วแต่เราต้องไปดูนโยบายของกองนั้นๆ SFF ความต่างก็คือ ใช้ซื้อหน่วยลงทุนลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน200แสนและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน5-5,000 0 0บาทแปลว่าซื้อของตัวเขาเองเนี่ยรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน200แสนแค่นี้แล้วก็ไปรวมกับกไปรวมกับอะไรบ้างอะผมไปดูข้างล่างนี่ SSF รวมกับ R m f รวมกับประกันชีวิตแบบบำนาญรวมกับกองทุนการออมแห่งชาติรวมทวนกับอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกบขหรือกองทุนสังเคราะห์เอยสงเคราะห์ครูเนี่ยนะรวมกันทั้งหมดนะยอดพวกนี้ต้องรวมกันไม่เกินห้าแสนแหมอนาคตอยากให้สัมพากกรปรับจังเลยให้มันแยกวงเงินกันผมคิดว่ามีคนที่อยากจะออมเพื่อลดหย่อนภาษีมากกว่าห้าแสนนะสัมพากรรให้ดูอยู่โปรดพิจารณาคำ <c oughs> ความเห็นของผมด้วย ถ้าลงทุนไปแล้วต้องถือหน่วยลงทุนของปีนะั้นที่เราลงทุนนะไม่ต่ำกว่า10ปีนะับจากวันที่ซื้อไม่จําเป็นต้องซื้อต่อเนื่องและไม่มีขั้นต่ําในการซื้อนํามาลดหย่อนได้จนถึงตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปี6 3จนถึงปี67ส่วนจะต่ออายุโครงการหรือไม่เป็นเรื่องของอนา,าคตอันนี้คือ SSF ส่วน IMF ก็มีการปรับเงื่อนไขจริงๆ IMF ก่อนหน้านี้เราเห็นประเภทสินทรัพย์หลากหลายแหละมีทั้งกองทุนหุ้นไทยกองทุนหุ้นต่างประเทศกองทุนตราสารหนี้กองทุนทองคำกองทุนอสังหาเหมือนกันครับ ซื้อรถยนเนี่ยสูงสุดไม่เกิน30%ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทเมื่อรวมกับวงเงินอื่นๆคราวนี้ RMF ต่างกันก็คือว่าต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่วันซื้อครั้งแรกและขายตอนอายุ55ปีบริบูรณ์ไม่จําเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีคัดปีเวน้นหรืออย่างน้อยซื้อปีเว้นปีอันนี้ไม่มีขั้นต่ําในการซื้อละแต่ต้องซื้อทุกปีละหรือปีเว้นปี ไม่อ่าก่อนหน้านี้มันจะมีต้องซื้อต่อเนื่องไงต้องคงสิทธิห้าพันอย่างนี้ยอนนี้ไม่มีแล้วใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่ในการลงทุนตั้งแต่ปีหกสาเป็นต้นไปของ IMF เนี่ยไม่มีอายุโครงการไม่มีอายุโครงการว่าจะมาต่อหรือว่าไม่ต่อแสดงว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนระยะยาวเพราะชื่อก็บอกอะไรอยู่แล้วว่ากองทุนลุ้มอ่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมันแปลว่ามีเป้าหมายเพื่อให้เรามีเงินกเกษียณเนี่ยให้มากขึ้นรัฐบาลก็เลยสนับสนุนตัวนี้ส่วน S F เนี่ยเขาขอรอดูไปก่อน กขขอรอดูไปก่อนแต่ก็ต้องบอกนะว่า SFF กับ IMF เนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินฟันเฟ้ออาจจะไม่คึกคักก็เพราะว่าไอ้ตัว SFF ที่ออกมาใหม่เนี่ยแล้วก็หุ้นไทยเซนดิเมนต์ตลาดยังไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเงินของภาคการออมแบบบังคับแบบว่าเออภาคการออมแบบเพื่อลดจ่อนภาษีเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มแล้วแถมอย่างปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่านะเพราะตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ยแถวมาสักพันหกร้อยห้าสิบใช่ไหมแถวๆนี้ พันเจ็ดแถวนี้ผมคิดว่ามีคนแน่นอนว่าเปิดมาต้นปีอาจจะขายเลยอาจจะขอแบบเฮ้ยไม่อยู่แล้วอลทีฟขอขายออกมาแล้วเงินมันจะเริ่มหมุนมันจะเริ่มไม่มีเงินใหม่เข้าไปในตลาดอันนี้ก็ไปว่ากันอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่เอามาฝากกันนะครับคราวนี้ไปดูกองเราแนะนําแบบไหนเราแนะนําแบบไหนไปดูกันครับที่หน้าจอของปับครับเราจะแบ่งเป็นคอมโบอย่างนี้นะทุกคนฟินโนเมนาเวลาแนะนำา s f R, m, f i m เเเราจะไม่ได้แนะนำเป็นว่า พอนเฟดีโอแล้วไปปรับเปลี่ยนระหว่างทางเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะ sffrmf เวลาซื้อไปแล้วการปรับเปลี่ยนสลับข้ามบลจสลับข้ามกองเราต้องเก็บเอกสารหลักฐานถ้าเราหลุดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนสัมภารสอบย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวไปโดนคืนภาษีว่าผิดเงื่อนไขเนี่ยยุ่งเลยนะเราไม่อยากให้แบบว่าทุกคนต้องมาลำบากแบบนั้นงนั้นวิธีเราแนะนําเราจะใช้คําว่าคอมโบ แนะนำเป็นหวยชุดมองอย่างนั้นแล้วเอ้ยพอบอกเป็นหวยน่าเกียดเอาเป็นว่าเอาแนะนําเป็นว่าปีนี้ควรซื้ออะไรแล้วทิ้งสักสิปีข้างหน้าเราคิดอย่างนี้ใครอย่างปีที่แล้วเราก็จะมีคอมโบชุดหนึ่งใครซื้อคอมโบของปีที่แล้วพอเจอหน้าของปีนี้มาป,ปุ๊บ,บ,บเห็นว่ามันหน้ามันต่างกันใช่ไหมเอ้จะเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแต่คุณแต่สำหรับผมคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไอ้คอมโบของปีที่แล้วที่ซื้อไปแล้วก็ซื้อแล้วถือทิ้งไว้ของปีนี้เป็นยังไงอะ่ะก็ถ้าตัวไหนที่เหมือนกับไอ้ต ตัวไหนที่เป็นตัวใหม่ก็ซื้อเข้าไปแล้วก็คือว่าซักว่าเป็นของปีนี้เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ซีรีส์ของทั้งหมดทั้ง SFF และ r m f ซีรีส์ที่ต่ำที่สุดก็คือซีรีส์3เรียนแบบ BMW มีซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7ซีรีส์สคือเสียงต่ำหน่อยนะครับซีรีส์3เนี่ยเสียงต่ำหน่อยเราก็จะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยอยู่ในพอร์ตประมาณครึ่งหนึ่งโดยครึ่งหนึ่งเนะี่ย25%อยู่ในกองพิมโก้นะยูจิสทั้ง s f f r m f แล้วก็เป็นนนกองตาสาสี้ใไทย25% ของ IMF เราเลือกใช้ KFII m f ของกสิกรของตัว SFF เราใช้ของกสิกรเหมือนกันชื่อ K f i x Plus s s f นะครับของอตัวต่อมาคือ Property s s f เนี่ยเราใช้ p r i n c i p a l I Prop ส่วนตัวของ IMF เราใช้ KT Property IMF ถ้าเป็นหุ้นโลกเนี่ยเราชอบ KFGG ทั้งสองตัวเลยทั้ง s s f, f a, แล้วก็ IMF ซึ่งเป็นกองของบริษัทกิฟร์ลงทุนแบบว่าหุ้นโลกโดย มองไปที่ Growth Play เป็นหลักนะครับแล้วก็ทางฝั่งของการ hedge against Port โดยใช้ Alternative a s s e t เนี่ยเราใช้ทองก็ทั้ง2ตัวเราใช้ SCB ครับของ s l ก็ใช้ SCB GOH e d g e s s f ของ RMF เราก็ใช้ SCB GOHRMF e e d g อันนี้คือซีรีส์3ขยับความเสี่ยงขึ้นไปหน่อยครับเป็นซีรีส์5มาครับปับ๊บซีรีส์5ครับซีรีส์5เนี่ยก็จะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อย สำหรับการสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็จะแบบว่าจะหายไปเลยนะแต่ว่าเรายังเอา p r o p ์ต t y เข้ามาอยู่ในพอร์ตประมาณ20%จะเห็นว่ามีทั้งหมด5กองด้วยกันแบ่งเท่ากันเลยคล้ายๆท็อปฟกองละ20% KFGG 20 KUSA 20ส่วนทั้งฝั่งถ้าเป็น IMF เนี่ยเราเลือกใช้กองที่ล้อไปกับ MSCI Asia ถ้าเป็นหุ้นเอเชียนะ e m e r g i n g m a r เ e t เราใช้ TMBAGLF แต่สำหรับ SFF เนี่ยกองที่เป็นเอเชียยังยังไม่มี เราเลยขออนุญาตใช้ตัว K c h i n า S S F นะครับ t r o p e r t y ก็ property, เหมือนคล้ายๆกับ S F F ตัวซีรีส์3ตัว p r i n c i p l e เราใช้ i prop ตัว R M F เนี่ยเราใช้ตัว K T property ในส่วนของตัวที่เป็นกองที่เป็น global asset allocation ของ S S F เนี่ยยังหากองที่เป็น asset allocation เยอะๆไม่ได้แต่มีอยู่กองหนึ่งที่น่าสนใจแล้ว performance ในอดีตของกอง master fund ที่ผ่านมาก็ดีทีเดียวก็คือตัว K T M ของ S S F ของบรจอกรุงไทย ส่วนถ้าเป็นกอง IMF เนี่ยก็เป็นกอง asset a l l o c ที่แบบว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้ว KGA นะซึ่งไปลงใน b a c k Rock เนี่ยก็โตตัวนี้ก็ performance ของกองปกติของเขาก็ดีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไอโควิดที่ผ่านมาก็สามารถรอดวิกฤตมาได้ด้วยเช่นเดียวกันไปดูซีรีส์สุดท้ายครับซีรีส์เเป็นซีรีส์สำหรับสายบู๊แล้วใครที่เชื่อว่าถือได้แบบว่า10ปียาวๆอ,อยู่แล้วนะเราไม่ได้คิดจะปรับพอร์ตไม่ได้อะไรแล้วก็ไปอยู่ในหุ้นล้วนกัน SFF เราแนะนําเหมือนเดิมไหมจะเห็นว่า KFGG อยู่ทั้งในซีรีส์สามซีรีส์และซีรีส์เ KUSA อยู่ทั้งในซีรีส์หกับซีรีส์เจ็ด KChina อยู่ในทั้งซีรีส์หและซีรีส์เและ principal iProp n s f f นะอยู่ทั้งในซีรีส์สซีรีส์หซีรีส์เจ็ก็เอามาใส่ใน4กองนี้ r m f ครับเราแนะนําคล้ายๆเป็นท็อปเลยกองละ20%เป็นกองหุ้นล้วนทั้งหมด KFGG สำหรับแทนหุ้นโลก KUSA สำหรับแทนหุ้นอเมริกา เคชัยนาสำหรับแทนหุ้นจีน ASP เวียดนะเราเชื่อว,ว่า10ปีข้างหน้าเวียดนามน่าสนใจกองที่เราชอบบน IMF นะก็คือ ASP เวียด IMF และใครที่แบบว่าเป็นสายเทคโนโลยีนะแบบว่าอยากได้หุ้นเทคโนโลยีเพียวๆอีกกองหนึ่งที่เราชอบก็คือ KFGTech IMF ซึ่ง p e r f o r m a n c e ในช่วงที่ผ่านมาก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของคอมโบที่เราแนะนำสำหรับปีนี้ใครจะแบบว่าจัดเข้าไปตามสัดส่วนตามคอมโบที่เราแนะนำเลยก็ยินดีแล้วแต่ จะเลือกบางกองโดยการเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วเอ้ยฉันมีเคชัยหน้าจากกองปกติเยอะอยู่แล้วน้ําหนักเยอะอยู่แล้วถอดเข้าออกแล้วไปใส่กองอื่นอันนี้แล้วแต่คุณเลยเป็นพอที่คุณต้องออกแบบด้วยตัวเองนะแล้วถือยาวๆสิปีซึ่งเชื่อว่านอกจากได้ลดหย่อนภาษีแล้วถือ10ปีในกองทุนพวกนี้น่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นกองเป็นกรรมให้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันครับ